เรื่องของการปรับตัวของสัตว์นะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับหรือว่าการตอบสนองของสรีระของสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งสิ่งแวดล้อมหลักๆที่เรามักจะคำนึงถึงในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือเรื่องของอุณหภูมินะครับซึ่งจริงๆอุณหภูมิกับความชื้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนะครับถ้าอุณหภูมิสูงความชื้นสูงนะครับก็จะมีผลมากกว่าอุณหภูมิสูงความชื้นต่ำนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีผลในเรื่องของกลไกในการระบายความร้อนออกจากร่างกายนะครับแล้วก็การตอบสนองต่างๆนะครับเพราะนั้นนะครับกราฟตัวนี้นะครับหรือว่าชาร์ตตัวนี้เป็นชาร์ตที่แสดงถึงการตอบสนองของอุณหภูมิต่อการระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ค่อนข้างดีนะครับในกราฟนี้ก็จะมีตั้งแต่จุด A B C D E F G นะครับเพราะนั้นหลักๆนะครับหลักๆมันจะมีอยู่แค่3จุดนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับอันที่1นะครับก็คือช่วงนะครับหรือว่าจุดที่เป็นเทอร์โมนิวทรอนโซนนะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับซึ่งจะเป็นในกราฟเนี่ยนะครับในชาร์ตตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่จุด B ไปจนถึงจุด D นะครับอันนี้ก็เรียกเทอร์โมนิวทรอนโซนหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับในกราฟตัวนี้นะครับเขาจะเขียนว่า ZMM นะครับ Zone of Minimum Metabolism นะครับเป็นช่วงที่สัตว์จะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายต่ำที่สุดนะครับช่วง B จนถึง D นะครับ ZMM นะครับช่วงที่สัตว์มีการเมตาบอลิซึมในร่างกายต่ำที่สุดนะครับซึ่งกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่นะครับหรือว่าเป็นกระบวนการของการเมตาบอลิซึมที่สัตว์ต้องการที่จะผลิตความร้อนขึ้นมาเพื่อดำรงชีพแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนที่สัตว์ผลิตขึ้นนะครับอันนี้เป็นในทางทฤษฎีนะครับในทางทฤษฎีก็คือความร้อนที่สัตว์ผลิตขึ้นในร่างกายจะเท่ากับความร้อนที่ถ่ายเทออกจากร่างกายนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์ก็จะคงที่ตลอดนะครับแล้วก็อีกช่วงก็คือ ZLTE นะครับเป็นช่วงอุณหภูมิที่สัตว์มีกระบวนการของการผลิตความร้อนต่ำที่สุดนะครับซึ่งบางคนอาจจะเรียกว่าเทอร์โมนิวทรอนโซนก็ได้เป็นช่วงเล็กๆนะครับสำหรับช่วง ZLTE นะครับช่วงที่มีสัตว์มีกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายต่ำที่สุดกับช่วงที่ B ถึง C นะครับช่วง B ถึง C กับ B ถึง D นะครับมันจะต่างกันนิดเดียวนะครับมันต่างกันนิดเดียวแต่ว่าอุณหภูมิของร่างกายยังคงที่อยู่นะครับกระบวนการของการผลิตความร้อนในร่างกายก็ยังคงที่อยู่นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือช่วง B จุด B นะครับเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุด lower critical temperature นะครับเป็นจุดที่อุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำนะครับถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับต่ำกว่าจุดนี้นะครับสัตว์จะมีความรู้สึกเครียดเนื่องจากอากาศหนาวนะครับก็คือสัตว์มีความรู้สึกเย็นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วง D นะครับช่วง Dจากหายนะครับจากจุดดีขึ้นไปนะครับจากจุดดีขึ้นไปทางขวามือเนี่ยครับอันนี้เป็นจุดดีเนี่ยเป็นจุด upper critical temperature นะครับเป็นช่วงอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับสูงจากจุดนี้ขึ้นไปนะครับสัตว์จะมีความรู้สึกเครียดเนื่องจากความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักๆ ก็คือเรื่องของเทอร์โมนิวทรอนโซนหรือว่าคอมฟอร์ตโซนนะครับlower critical temperature แล้วก็ upper critical temperature นะครับสำหรับเส้นข้างบนนะครับเส้นข้างบนเนี่ยนะครับเป็น thermoregulatory zone นะครับเป็นช่วงอุณหภูมิที่สัตว์สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้นะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สัตว์สามารถควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้นะครับนึกอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์แต่ละชนิดนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ38องศาเซลเซียสนะครับถ้าเป็นในสัตว์ปีกนะครับอาจจะเป็น 39. ถึง 40 องศาเซลเซียสนะครับในสัตว์ปีกสัตว์ปีกอุณหภูมิร่างกายจะสูงกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเล็กน้อยนะครับด้วยกระบวนการของการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับซึ่งมันจะแตกต่างไปจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นอุณหภูมิร่างกายนะครับอุณหภูมิร่างกายนะครับซึ่งอุณหภูมิร่างกายโดยปกตินะครับมันจะไม่ค่อยคงที่ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นไป
มากจนเกินไปนะครับสัตว์ก็ไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ทันเพราะฉะนั้นอุณหภูมิร่างกายจะสูงนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมลดต่ำลงมาจนถึงจุดหนึ่งสัตว์ก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิร่างกายก็จะต่ำนะครับถ้าต่ำมากๆก็จะตายนะครับสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นก็คือในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายของสัตว์เนี่ยนะครับมันจะมี2ทางหลักๆนะครับอันที่1ก็คือการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำนะครับก็คือ sensible heat loss นะครับจะเป็นการนำการพาการแผ่รังสีนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนแบบ sensible heat loss เนี่ยนะครับจะเป็นการถ่ายเทความร้อนจากวัตถุหรือว่าสิ่งของที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุหรือสิ่งของที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับถ้าเป็นการนำเนี่ยนะครับก็จะเป็นการถ่ายเทความร้อนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโดยการสัมผัสโดยตรงนะครับซึ่งประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนจะมากหรือน้อยนะครับจะขึ้นอยู่กับการสัมผัสนะครับแล้วก็ความสามารถในการดูดซับความร้อนของวัตถุนะครับแล้วก็การพาก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนจากร่างกายไปสู่บรรยากาศหรือว่าไปสู่อากาศรอบๆนะครับซึ่งการถ่ายเทความร้อนจากร่างกายไปสู่อากาศเนี่ยนะครับมันจะมากหรือน้อยนะครับมันขึ้นอยู่กับอัตราการเขาเรียกอัตราการเคลื่อนที่ของอากาศอันที่1อันที่2ก็คือในเรื่องของอุณหภูมิของอากาศนะครับถ้าอุณหภูมิต่ำการถ่ายเทความร้อนก็จะมากนะครับในขณะที่ถ้าอุณหภูมิสูงมาถึงอุณหภูมิอากาศนะครับถ้าอุณหภูมิอากาศสูงเนี่ยนะครับการถ่ายเทความร้อนโดยวิธีนี้ก็จะต่ำนะครับเดี๋ยวจะให้ชี้ให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันก็คือ evaporative heat loss นะครับเป็นการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับซึ่งโดยปกตินะครับโดยธรรมชาติเนี่ยน้ำจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอโดยใช้ความร้อนซึ่งเป็นความร้อนแฝงนะเป็นความร้อนแฝงเราจะสังเกตเห็นว่า sensible heat loss กับ evaporative heat loss นะครับมันจะสวนทางกันนะมันจะสวนทางกันแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือในเรื่องของ metabolic heat production นะครับการผลิตความร้อนขึ้นในร่างกายนะครับซึ่งได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับที่สัตว์กินโภชนาเข้าไปนะครับมันก็จะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมและกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างการสังเคราะห์หรือการสลายมันก็เกิดความร้อนขึ้นมาทั้งนั้นนะครับซึ่งความร้อนตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนะครับซึ่งมันเคยมีนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์เลือดอุ่นนะครับที่ร่างกายอบอุ่นอยู่ได้เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับมันไม่ได้รักษาอุณหภูมิของมันเพียงแต่ว่ามันเกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับการใช้สารอาหารแล้วก็การสลายสารอาหารนะครับมันเป็นการสะสมสารอาหารแล้วก็การสลายสารอาหารที่อยู่ในร่างกายนะครับมันก็จะเกิดความร้อนขึ้นมานะครับแล้วความร้อนหลักๆที่เกิดขึ้นก็คือความร้อนจากกระบวนการกระบวนการทำงานของตับไตไส้พุงคืออวัยวะภายในทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเวลาเขาวัดความร้อนจริงๆหรือว่าวัดอุณหภูมิของร่างกายจริงๆเขามักจะวัดเป็น core body temperature นะครับก็คืออุณหภูมิภายในนะครับส่วนอุณหภูมิภายนอกก็เรียก peripheral temperature ก็คืออุณหภูมิผิวกายนะครับซึ่งอุณหภูมิผิวกายโดยปกติมันก็เกิดจากอุณหภูมิภายในร่างกายถ่ายทอดออกมาหรือว่าถ่ายเทออกมาสู่พื้นผิวนะครับแล้วก็ออกไปข้างนอกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเส้นแดงๆเนี่ยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากจุดวิกฤตขั้นต่ำขึ้นไปนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจากจุดวิกฤตขั้นต่ำนะครับซึ่งช่วงเทอร์โมนิวทรอนโซนตรงนี้หรือว่าช่วงอุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงตรงนี้นะครับในสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันนะครับในสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันแล้วก็สัตว์ชนิดเดียวกันก็จะแตกต่างกันเหมือนกันนะครับมันจะขึ้นอยู่กับอันที่1ชนิดสัตว์บอกแล้วนะครับชัดสัตว์แต่ละชนิดมันมีกระบวนการเมตาบอลิซึมที่แตกต่างกันนะครับมันมีการวิวัฒนาการที่การกำเนิดขึ้นมาก็จะแตกต่างกันนะครับอุปนิสัยก็จะแตกต่างกันนะครับแม้กระทั่งสัตว์ชนิดเดียวกันสัตว์ชนิดเดียวกันถ้าเกิดว่ามันเป็นสัตว์อ่อนก็คือสัตว์วัยเด็กกับสัตว์ตัวเต็มวัยความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้มันคงที่เนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นช่วงอุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำกับอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงตรงนี้จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เกิดจากการเขาเรียกว่าการคุ้นเคยหรือว่าการคุ้นชินหรือว่าการปรับตัวนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้า
าเราไปเอาหมาจากบนดอยมาซึ่งมันเกิดในที่ค่อนข้างที่จะเย็นถ้าเราลงมาข้างล่างนะครับเราอยู่บนดอยก็เห็นว่าขนมันจะปุกปุยนะครับน่ารักพอเราลงมาเลี้ยงในพื้นราบอากาศมันร้อนมันจะสลัดขนออกหมดนะครับมันจะกลายเป็นหมาที่ไม่มีขนหรือว่าหมาที่ขนเกลียนนะครับอันนั้นตัวอย่างหรือแม้กระทั่งนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากภาคใต้ส่วนหนึ่งเป็นคนที่ภาคเหนือคนนึงอยู่เชียงรายคนนึงอยู่บนภูเขานะครับเพราะฉะนั้นความทนทานต่อสภาพแวดล้อมความทนทานต่ออุณหภูมิจะแตกต่างกันนะครับความรู้สึกสบายก็จะแตกต่างกันจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นต่ำจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับการปรับตัวแล้วก็ความคุ้นชินนะครับความคุ้นชินอันนี้ยังไม่นับถึงว่าวัวยุโรปกับวัวโซนเอเชียเขตร้อนกับเขตหนาวเนี่ยมันจะมีการปรับตัวที่แตกต่างกันนะมันคือเรื่องของการปรับตัวนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์นะครับถึงไหนละถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นนะครับกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับมันก็ยังคงที่อยู่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นยังไม่พ้นยังไม่เลยจุดอุณหภูมิวิกฤตขั้นสูงนะครับเมตาบอลิกฮีทโปรดักชันก็ยังคงที่อยู่นะครับก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายก็ยังคงที่นะครับแต่ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายที่มันคงที่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามองลึกลงไปนะครับมันจะมีตัวเลขเดี๋ยวข้างหลังผมจะให้ดูตัวเลขนะครับsensible heat loss นะครับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายโดยการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีเนี่ยนะครับมันจะมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับค่อยๆลดลงเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมันจะค่อยๆลดลงนะครับถ้าเรานึกถึงว่าเวลาเราอยู่ในที่ที่อากาศอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเอาดิไม่ดิเอา25แล้วกัน25องศาเซลเซียสเรามีความรู้สึกสบายไหมเรามีความรู้สึกสบายแต่ไม่มีลมนะครับไม่มีลมมากรู้สึกสบายแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิขึ้นไปเป็น26องศาเซลเซียสเราจะมีความรู้สึกยังไงบางคนก็ยังสบายอยู่บางคนก็ยังสบายอยู่แต่บางคนก็เริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนละนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเซลเซียสลงมาเหลืออยู่24องศาเซลเซียสมันยังไม่หนาว25กับ24ต่างกันนิดเดียวนะครับเรายังทนได้อยู่ถ้าลงมา23เรายังทนได้อยู่22เริ่มรู้สึกละนะครับบางคนเริ่มรู้สึกบางคนก็ยังสบายสบายอยู่อันนั้นแสดงว่ามันอยู่ในช่วงเทอร์โมนิซอนโซนนะครับหรือว่าอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่ยังสบายหรืออยู่ในช่วงคอมฟอร์ตโซนอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพราะนั้นในสัตว์ปีกเนี่ยนะครับก็บอกว่าอุณหภูมิที่สัตว์อยู่ยังสบายจะอยู่ที่ประมาณ20จนถึง25องศาเซลเซียสมันเป็นช่วงของมันนะครับมันไม่ใช่อุณหภูมิเดียวนะครับมันจะเป็นช่วงของมันนะครับเวลามันขยับทีละนิดนะครับเมตาบอลิซึมในร่างกายก็ยังคงที่อยู่นะครับเซนเซอร์ฮีทลอสมันจะค่อยๆลดลงเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าถ้าเรานึกถึงหลักเซนเซอร์ฮีทลอสนะครับการนำการพาการแผ่รังสีมันจะถ่ายเทความร้อนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมันเพิ่มขึ้นการถ่ายเทตรงนี้มันจะค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมันเดี๋ยวมันจะมาเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันจะบาลานซ์กันนะครับมันจะบาลานซ์กันเพื่อที่จะให้เมตาบอลิซึมในร่างกายคงที่อยู่นะครับถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอีเวปโรทีฟฮีทลอสก็คือการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับซึ่งจริงๆมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับการที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับเมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนะครับอีเวปโรทีฟฮีทลอสที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยผลเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องของการหายใจที่มากขึ้นนะครับแล้วก็การระเหยของน้ำก็จะมากขึ้นถ้าเกิดว่ามีการหายใจมากขึ้นหรือว่าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอุณหภูมิสูงเนี่ยมันจะทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอได้ไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแล้วมันจะเป็นจุดหนึ่งที่มันมาสวนทางกันอยู่นะครับระหว่าง sensible heat loss กับ evaporative heat loss นะครับมันเป็นจุดช่วงสั้นๆนิดเดียวนะครับช่วงนี้นะครับบางทีสัตว์ยังไม่รู้สึกเลยนะครับแต่เป็นเราบางทีเรายังไม่รู้สึกว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเกินจุดวิกฤตขั้นสูงนะครับ upper critical temperature นะครับสัตว์จะมีความรู้สึกว่าร้อนถ้าเป็นมนุษย์จะเริ่มมีความรู้สึกว่าร้อนละนะครับพอมนุษย์เริ่มมีความรู้สึกว่าร้อนอันที่หนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ metabolic heat production จะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรนะครับมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ากระบวนการหรือว่ากลไกในการระบายความร้อนออกจากร่างกายมันจะต้องมีการเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของกระบวนการระบายความร้อนออกจากร่างกายอันที่1ก็คือมีการหายใจเพิ่มขึ้นอัตราการหายใจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอันที่1อันที่2ก็คืออัตราการสูบฉีดโลหิต
มันจะเพิ่มขึ้นอัตราการสูบฉีดโลหิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าละสัตว์จะต้องมีการเอาความร้อนออกจากร่างกายซึ่งเป็น deep body temperature ออกมาสู่ peripheral นะครับก็คือออกมาสู่พื้นผิวข้างนอกนั่นเองก็คือเพิ่มกระบวนการของการถ่ายไหลเวียนโลหิตนะครับเพิ่มกระบวนการของการไหลเวียนโลหิตเพิ่มอัตราการไหลเวียนโลหิตซึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวพวกนี้มันจะเป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัตินะครับเป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัติซึ่งเราสังเกตง่ายๆถ้าเกิดเราอยู่ในที่อากาศหนาวๆนะครับบางคนเส้นเลือดก็จะหดหายไปเลยเราจะมองไม่เห็นเส้นเลือดนะบริเวณพื้นผิวนะครับแต่ถ้าเกิดอากาศเริ่มร้อนมาเมื่อไหร่ผิวหนังมันจะเริ่มหย่อนนะครับจากที่มันตึงๆมันจะเริ่มหย่อนแล้วเราจะมองเห็นเส้นเลือดที่มันจะปูดขึ้นมาและยิ่งถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงหน้าร้อนนะครับเราจะเห็นชัดเลยว่าหลังมือของคนเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นเลือดปูดขึ้นมานะครับอันนั้นคือกระบวนการเมตาบอลิซึมที่เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการเพิ่มกระบวนการของการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับส่วน evaporative heat loss มันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าการถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงถ้าเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีต่อมเหงื่อมันก็จะมีการทำงานของต่อมเหงื่อเกิดขึ้นมันจะมีการเพิ่มอัตราการระเหยของน้ำนะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นเหงื่อเราออกเราอาจจะมองไม่เห็นช่วงแรกๆอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันระเหยได้ไวแล้วก็เหงื่อที่ออกมามันจะน้อยแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงมากๆเหงื่อมันจะออกแล้วเราจะมองเห็นชัดว่าเหงื่อเราออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อหรือว่าต่อมเหงื่อ inactive มันก็จะถ่ายเทความร้อนออกจากระบบทางเดินหายใจเพราะนั้นมันจะเกิดการหอบก็เป็นในสุนัขในโคนะครับมันก็จะมีน้ำลายที่มันจะออกมามีน้ำมูกที่มันจะออกมาหรือว่ามีน้ำบริเวณจมูกที่มันออกมานะครับอันนั้นเป็นการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับในขณะเดียวกัน sensible heat loss นะครับการนำการพาการแผ่รังสีมันจะค่อยๆลดลงแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งนะครับการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีมันจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเราลองเดาด้วยว่าจุดตรงนี้คือจุดที่อุณหภูมิเท่าไหร่โดยประมาณถ้าเกิดเราเป็นในไก่การนำการพาการแผ่รังสีจะมีค่าเท่ากับ0ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเท่ากับอุณหภูมิร่างกายครับถ้าเกิดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นทีนี้มันจะกลับเลยนะครับการนำการพาการแผ่รังสีเนี่ยมันจะเป็นการเอาความร้อนจากภายนอกเข้ามาสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นไฮเปอร์เทอร์เมียก็คืออุณหภูมิร่างกายสูงจนไม่สามารถที่จะควบคุมไม่ได้เพราะนั้นสัตว์ก็จะตายเมตาบอลิซึมภายในร่างกายมันก็จะเฟลนะเพราะอุณหภูมิมันสูงเกินไปเขาเรียกว่าฮีทช็อคนะฮีทช็อคทีนี้ในไก่เราก็เป็นนะครับในไก่เนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิสูงถึงจุดหนึ่งนะครับเราจะสังเกตได้ว่าไก่มีหอบแล้วถ้าเกิดคุณสังเกตว่าบางครั้งเราจะเจอไก่ช็อคตายในช่วงหน้าร้อนเพราะว่าการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยบางครั้งเนี่ยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายมันอาจจะต่ำกว่าเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิประมาณสัก30องศาเซลเซียสไก่ก็ช็อกตายแล้วถ้าเกิดว่าไก่กระทงตัวอ้วนๆนะครับเพราะว่าอันที่1ก็คือว่ากระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายของไก่เนี่ยมันจะสูงมากโดยเฉพาะยิ่งไก่ที่โตเร็วนะครับอัตราการเจริญเติบโตเร็วเพราะนั้นอุณหภูมิร่างกายไอ้เมตาบอลิซึมในร่างกายมันก็จะสูงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นต้องมีการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายให้ไวนะครับให้ไวทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิมันสูงถ้าเกิดมันไปเจอกับความชื้นที่สูงนะครับก็เรียก THI index นะครับไปเจอความชื้นที่สูงอุณหภูมิมันไม่สามารถและอุณหภูมิร่างกายไม่สามารถที่จะถ่ายเทออกจากภายนอกได้เพราะว่าถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึงจุดหนึ่งนะครับการนำการพาการแผ่รังสีมันก็จะต่ำในขณะเดียวกันนะครับ evaporative heat loss มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าความชื้นสูงแล้วความชื้นสูงอุณหภูมิสูงน้ำมันไม่ระเหยเพราะนั้นมันจะเป็นความร้อนที่อั้นนะครับแล้วไก่ก็จะช็อกตายนะครับอันนั้นคือผลของอุณหภูมิที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการสำหรับไก่เนี่ยนะครับไก่ไข่กับไก่กระทงเนี่ยนะครับ upper critical temperature จะแตกต่างกันนะครับความทนทานต่อความร้อนก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลไกในการถ่ายเทความร้อนนะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิต่ำนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำอันนี้เริ่มสตาร์ทจากจุด C นะครับก็คือจุดที่
สัตว์มีกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายต่ำที่สุดนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิค่อยๆต่ำลงมานะครับเมตาบอลิกฮีทโปรดักชันนะครับก็ยังคงที่อยู่จนถึงจุดวิกฤตขั้นต่ำนะครับจุดวิกฤตขั้นต่ำถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำลงมาเรื่อยๆๆๆนะครับเซนซิเบิลฮีทลอสมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเหมือนที่บอกเมื่อกี้ sensible heat loss นะครับการนำการพาแล้วก็การแผ่รังสีเนี่ยครับมันจะเป็นการถ่ายเทความร้อนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของร่างกายสัตว์อยู่ที่38องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิภายนอกมันจะอยู่ที่เท่าไหร่20นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับอุณหภูมิของsensible heat loss เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมันจะลดลงมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่มันเพิ่มขึ้นไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรานั่งอยู่ในที่อุณหภูมิในอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับเราคิดว่า sensible heat loss เกิดขึ้นมั้ยเกิดขึ้นแน่นอนแต่ไปเป็นค่าหนึ่งที่เราสามารถที่จะยอมรับมันได้เพราะนั้นมันยังอยู่ในช่วงเทอร์โมนิวตันโซนอยู่ถ้า25ถ้าเกิดว่าเป็น24เซนติเมตรฮีทลอสเพิ่มขึ้นไหม25กับ24อันไหนเซนติเมตรฮีทลอสอันไหนมากกว่า25 24 24มากกว่าแต่เมตาบอลิซึมยังคงที่อยู่ถ้าลงมาเลย23มันก็ยังอยู่นะครับเมตาบอลิซึมในร่างกายก็ยังคงที่อยู่การปรับการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายเนี่ยครับถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเราสังเกตดูสัตว์มันจะมีกระบวนการในการปรับเปลี่ยนมันจะมีตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติซึ่งเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับเรื่องของอัตราการไหลเวียนของโลหิตเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับเรื่องของความยืดความหดของผิวกายเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับเพราะฉะนั้นพออากาศเริ่มเย็นเราก็ยังอยู่ได้เมตาบอลิซึมในร่างกายก็ยังคงที่อยู่แต่ว่ากลไกของพื้นผิวกายเนี่ยมันจะเริ่มปรับนะครับจากผิวหนังหย่อนจากเส้นเลือดปูดโปนที่อุณหภูมิสูงมันจะกลับกลายเป็นว่าเส้นเลือดมันจะค่อยๆหดแล้วผิวหนังก็จะค่อยกระชับนะครับแล้วถ้าเกิดหนาวไปกว่านั้นก็คือขนจะลุกนะครับอันนี้คือกลไกในการสงวนพลังงานไว้ในร่างกายนะครับอันนี้คือกลไกของมันนะครับทีนี้ถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิวิกฤตนะครับอันนี้ยังเขียนว่า sensible heat loss นะครับซึ่งเป็นการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายแล้วนะครับซึ่งการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายมันจะมากหรือมันจะน้อยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่างๆนะครับอย่างเช่นความชื้นในอากาศอุณหภูมิของอากาศนะครับแล้วก็คุณสมบัติของการเป็นฉนวนของร่างกายนะครับคุณสมบัติในการเป็นฉนวนอย่างเช่นในสัตว์ที่มีขนเต็มกับสัตว์ที่ไม่มีขนมันจะแตกต่างกันอยู่นะครับความทนทานมันจะแตกต่างกันแล้วก็ sensible heat loss ตัวนี้อัตราตัวนี้มันจะขึ้นหรือลงมันขึ้นอยู่กับพวกนี้นะครับอันนี้เหตุผลว่าทำไมในช่วงเวลาอากาศมันเย็นๆเราต้องใส่เสื้อคลุมเสื้อกันหนาวนะครับใส่เสื้อกันหนาวมันยังอยู่ได้แต่ถ้าเกิดเรามีลมพัดผ่านมาปุ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสื้อกันหนาวก็ไม่อยู่เพราะมันมีลมนะครับเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าคนบนดอยจริงๆนะครับช่วงหน้าหนาวเนี่ยคุณคิดว่าเขาใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่อะไรอีกอันนึงอันนี้เป็นเทคนิคเขาเลยนะครับเขาจะใส่เสื้อกันฝนไว้ข้างในแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวคลุมอยู่ข้างนอกเสื้อกันฝนนะครับเสื้อกันฝนเพราะว่าเขาต้องการที่จะไม่ให้ลมมันผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็ร่างกายก็จะเก็บกักความร้อนที่ผลิตขึ้นมาให้อยู่ข้างในนะครับอันนั้นคือ sensible heat loss นะครับส่วน evaporative heat loss ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังต้องมีอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะลดลงตามอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าอากาศมันเย็นเนี่ยนะครับการระเหยของน้ำมันจะเริ่มลดลงมันจะเริ่มลดลงแต่ยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังมีการระเหยอยู่นะครับแต่อัตราการระเหยมันจะช้าแค่นั้นเองนะครับแล้วถ้าเกิดอุณหภูมิลดลงมาจนถึงจุดหนึ่งจนร่างกายของสัตว์ไม่สามารถที่จะผลิตความร้อนขึ้นมาได้ทันเพียงพอมันก็จะตายหนาวตายนะครับก็เรียกว่าzone of hypothermia นะครับ zone of hypothermia สัตว์ก็จะหนาวตายนะครับอันนี้คือกลไกหลักๆนะครับกลไกหลักๆแล้วกระบวนการ metabolic heat production ตรงนี้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเมื่ออุณหภูมิต่ำจากจุดวิกฤตเนี่ยเราดูได้จาก metabolic heat production มันจะเพิ่มขึ้นซึ่งอันเนี้ยเขาจะต้องมีเครื่องในการวัดนะครับ
มันจะมีเครื่องหลายๆเครื่องที่ก็วัดกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายซึ่งเครื่องหนึ่งที่เขาใช้วัดก็คืออัตราการใช้ออกซิเจนนะครับอัตราการใช้ออกซิเจนซึ่งโดยปกตินะครับเมตาบอลิกฮีทโปรดักชันที่เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับณจุดต่ำจากอุณหภูมิวิกฤตตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงกระบวนการเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่การเผาผลาญสารอาหารที่สัตว์กินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานแล้วก็การเผาผลาญพลังงานสำรองในร่างกายให้กลายมาเป็นพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นในสัตว์ที่อ้วนก็เรียกแฟตเทนนิ่งความทนทานต่ออากาศหนาวมันจะมีมากในสัตว์ที่มีขนมากความทนทานอากาศหนาวจะมีมากนะครับเพราะว่าการก็เรียกมันถ้าเกิดว่าสัตว์อ้วนมีไขมันสะสมอยู่มากมันก็จะสามารถจะใช้ไขมันมากลายเป็นแหล่งของพลังงานแล้วก็ต่อสู้ภัยหนาวได้นะครับถ้าเกิดเรามีขนปกคลุมก็จะเป็นการป้องกันหรือว่าการตัดหรือว่าการลดอัตราการถ่ายเทความร้อนหรือว่าการสูญเสียความร้อนออกจากร่างกายได้นะครับอันนี้คือหลักๆนะครับหลักๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ำนะอันนี้คือกลไกที่มันเกิดขึ้นในร่างกายซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นในช่วงแรกๆอาจจะมองไม่เห็นจนกว่ามันจะเอ็กซ์ตรีมนะครับจนมาถึงช่วงปลายของทั้งสองข้างเราจะเริ่มมองเห็นนะครับมองเห็นยังไงมองเห็นก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิสูงมากๆสัตว์จะมีการหอบมีเหงื่อไม่กินอาหารนะครับถ้าเกิดสูงมากๆก็จะตายอุณหภูมิต่ำก็เหมือนกันถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำมากๆนะครับสัตว์ก็จะหนาวสั่นแล้วก็จะตายนะครับทีนี้การตอบสนองอีกอันนึงที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือการตอบสนองในร่างกายโดยที่สัตว์ไม่รู้ตัวแล้วก็สัตว์ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยครับในกราฟเนี่ยสัตว์ไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้เลยใช่ไหมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายมันไม่สามารถควบคุมได้แต่สิ่งหนึ่งที่สัตว์สามารถควบคุมได้ก็คือการตอบสนองการตอบสนองต่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมทางพฤติกรรมถ้าอากาศร้อนเราจะมองเห็นว่าสัตว์มันก็จะอยู่ห่างกันแทนที่มันจะอยู่สุมรวมกันมันก็จะอยู่ห่างกันกระจายแล้วลักษณะท่าทางมันก็จะเปลี่ยนนะครับลักษณะท่าทางก็จะเปลี่ยนสัตว์ก็จะมีการหอบมากขึ้นสัตว์จะมีการนอนเหยียดแข้งเหยียดขามากขึ้นถ้าเกิดเราเป็นในไก่เนี่ยมันก็จะมีการคลุกฝุ่นคลุกทรายหรือว่าคลุกวัสดุรองพื้นมีการกินน้ำมากขึ้นนะครับมีการกินอาหารลดลงมีการกินน้ำมากขึ้นอันนี้คือกลไกที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในขณะเดียวกันถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำถ้าต่ำมากๆสัตว์ก็จะมานอนสุมรวมกันเพื่อต้องการที่จะถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายซึ่งกันและกันนะควบคุมอุณหภูมินะครับสัตว์ก็จะนอนสุมรวมกันบางทีอาจจะเกิดการหนาวสั่นนะครับถ้าเกิดต่ำมากๆก็จะตายเหมือนกันนะครับอันนี้หลักๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไก่เมื่ออากาศมันร้อนมันก็จะเขี่ยวัสดุรองพื้นแล้วมันก็จะนอนแล้วพออุณหภูมิจากร่างกายถ่ายเทลงไปวัสดุรองพื้นก็เริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วมันก็จะเขี่ยใหม่แล้วมันก็จะนอนนะครับมันไม่ได้กินนะครับมันไม่ได้กินวัสดุรองพื้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เรามักจะพบเห็นในไก่นะครับแล้วก็เพราะนั้นนะครับการใช้วัสดุรองพื้นสำหรับการเลี้ยงไก่นะครับวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็คือเรื่องของการให้วัสดุรองพื้นดูดซับความชื้นแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ไก่สัมผัสกับพื้นโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือช่วยในการถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับอันนี้ถ้าเป็นไก่พื้นเมืองเราจะเห็นลักษณะอย่างเงี้ยบ่อยมากนะครับซึ่งการเกิดลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันการที่ไก่ไปคลุกฝุ่นมันก็จะมีเหตุผลอยู่2 อย่างอันที่1ก็คือถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายนะครับโดยใช้พวกฝุ่นหรือว่าพวกทรายนะครับที่มันติดอยู่ตามก็แหละฝุ่นทรายที่มันจะเข้าไปในขนแล้วก็ไก่มันก็จะสลัดออกนะครับเป็นการนำความร้อนออกจากร่างกายนะครับแล้วบริเวณที่ไก่มันจะไปคลุกฝุ่นทรายโดยปกติมันจะเป็นพื้นดินมันจะเป็นบริเวณพื้นดินที่มันชื้นนะเพราะนั้นเราจะสังเกตกันว่าถ้าเกิดว่ามันมีพื้นดินที่มันชื้นๆแล้วอากาศร้อนๆไก่มันจะลงเลยนะครับแล้วมันก็จะไปคลุกเลยนะครับแล้วก็การคลุกฝุ่นทรายที่2ด้วยเหตุผลที่2ก็คือเป็นการกำจัดพยาธิหรือว่าเป็นการกำจัดปรสิตภายนอกออกจากร่างกายนะครับถ้าเกิดไก่มันเป็นเหาเป็นอะไรมากๆมันก็จะไปคุกเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้า
อากาศปกติเลี้ยงไก่มากๆมันก็จะหอบนะครับอันนี้มันจะหอบก็คืออัตราการหายใจก็จะเพิ่มขึ้นพฤติกรรมอย่างอื่นไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไก่จะนอนเฉยๆแล้วก็มันก็หายใจถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วอุณหภูมิยังอยู่ในช่วงที่มันสามารถที่จะควบคุมได้อยู่นะครับอันนี้เป็นช่วงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับเทอร์โมนิวตันโซนของสัตว์แต่ละชนิดมันก็แตกต่างกันวันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าอันนี้เป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงนมนะครับเทอร์โมนิวตันโซนมันก็จะแตกต่างกันมันก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วแต่สภาพแวดล้อมที่มันอยู่ถิ่นกําเนิดที่มันอยู่นะครับถ้าเป็นในไก่นะครับเราสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเป็นในไก่ช่วงข้างล่างนะครับในโคลนมันจะมีตั้งแต่ลบ6จนถึง25องศาเซลเซียสมันจะอยู่ได้นะครับแต่ในบ้านเราเนี่ยนะครับในบ้านเราอากาศมันค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นโคถ้าเกิดเราเอาโคจากโคยุโรปเข้ามาเลี้ยงเราจะต้องมีการผสมเอาเลือดพันธุ์พื้นเมืองเข้าไปเพื่อที่จะลดเขาเรียกว่าลดอัตราการเป็นพันธุ์แท้ลงมานะครับเราดูข้างล่าง3ตัวนะครับเป็นเรื่องของเป็นไก่ไข่ไก่กระทงแล้วก็ลูกไก่นะครับไก่กระทงอุณหภูมิที่สัตว์อยู่อย่างสบายนะครับหรือว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่20จนถึง25องศาเซลเซียสไก่ไข่คือไก่ที่ตัวเต็มที่แล้วนะครับส่วนในไก่กระทงนะครับ16ถึง25องศาเซลเซียสเห็นไหมครับอุณหภูมิมันจะต่างกันไก่กระทงเนี่ยมันจะต่ำกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นก็แล้วนะถ้าอุณหภูมิมันต่ำกว่า13องศาเซลเซียสมันก็ไม่ดีแล้วก็ถ้าเกิดเกิน30องศาเซลเซียสมันก็จะไม่ดีนะมันก็จะตายในขณะที่ลูกไก่แรกเกิดอุณหภูมิจะสูงนะครับก็คืออุณหภูมิกกนะครับจะตั้งอยู่ที่ประมาณ35องศาเซลเซียสแล้วหลังจากนั้นมาก็ค่อยลดลงนะครับจนอุณหภูมิเหลืออยู่ที่ประมาณ21จนถึง25องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักสำคัญในการจัดการนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ในเรื่องของการตอบสนองของสรีระต่อสิ่งแวดล้อมการตอบสนองของพฤติกรรมต่อสิ่งแวดล้อมเราก็จะสามารถที่จะออกแบบในเรื่องของการจัดการได้นะครับทั้งเรื่องของการให้น้ำการให้อาหารการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมความชื้นนะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำแล้วก็ไม่อาศัยการระเหยของน้ำนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่เอาไปทำกราฟเมื่อกี้นะครับถ้าอุณหภูมิต่ำจาก4แล้วค่อยเพิ่มมาเป็น 37.8 หรือว่า 38 องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่4องศาเซลเซียสนะครับการถ่ายเทความร้อนโดยอาศัยการระเหยของน้ำนะครับจะอยู่ที่ 10% แล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 20 40แล้วก็ 60% ที่อุณหภูมิ 38 องศาเซลเซียสนะครับในขณะเดียวกันการถ่ายเทความร้อนโดยไม่อาศัยการระเหยของน้ำนะครับก็คือการนำการพาการแผ่รังสีอุณหภูมิต่ำมันจะมากและอุณหภูมิสูงมันก็จะลดลงนะครับอันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้การผลิตความร้อนในร่างกายนะครับก็จะเป็นไปในทำนองเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับการผลิตความร้อนในร่างกายเนี่ยนะครับการผลิตความร้อนที่ผลิตขึ้นมานะครับมันก็จะใกล้เคียงกันนะครับมันจะใกล้เคียงกันในขณะที่ถ้าเกิดเราอุณหภูมิต่ำการผลิตความร้อนก็จะสูงนะครับการผลิตความร้อนก็จะสูงที่อุณหภูมิต่ำแล้วก็ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาการผลิตความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับที่อุณหภูมิอยู่ในช่วง20จนถึง30องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เป็นไก่พันธุ์เล็กคอนนะครับสรุปมีแค่นี้นะครับ